สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการวันนี้ที่นิด้านะครับรายการของเราเป็นรูปแบบทอกโชวิชาการนะครับเรานําเอาสาระความรู้ดีๆรวมทั้งข่าวสารการพัฒนาของนิด้านะครับมาเผยแพร่พให้ท่านผู้ชมได้รับทราบ รายการนี้อำนวยการผลิตโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิดาของเรานะครับวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรัตคารุจิตรับทาหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดรกําพลปัญญาโกเมศนะครับท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องโครงการนะครับสัมมนาวิชาการจากศูนย์อาเซียนนะครับและเอเีศึกษาของนิดานะครับ ชื่อโครงการว่าสัมมนาวิชาการตลาดอาเซียนการค้าการลงทุนนะครับซึ่งท่านรองกำพลก็เป็นอาจารย์สังกัดคณะบริหารธุรกิจใช่ครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านของการลงทุนนะครับก็เลยจะมาพูดให้เราฟังนะครับว่าแล้วก็ท่านรองกำพลก็จะเป็นผู้ดําเนินการในในงานนี้ด้วยใช่ครับใช่ครับงนั้นเบรกแรกก่อนที่จะมาพูดถึงโครงการเอ่อการการเสริมสัมมนาเนี่ยอยากให้ท่านรองช่วยเล่าถึงตลาดในอาเซียนหน่อยครับว่า าลาดอาเซียนเนี่ยมันเป็นยังไงมีความพร้อมหรือการรวมตัวกันยังไงในการที่จะก้าวเข้าสู่อาเซียนนะครับก่อนเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลองพูดถึงว่าที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมเราถึงต้องมีการรวมตัวกันเป็นสีเรือเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เราทุกคนเข้าใจกันดีก็คือตัว AEC นะครับพอดีอย่างที่ท่านวิยากรแนะนําว่าผมเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมาจากในสายธุรกิจนะครับ ก็จะเปรียบที่มาที่ไปของ a c คร่าวๆอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับคือขนาดมีความสําคัญหรือว่าไซส์มีความสําคัญส์แมทเทอร์ใช่ครับเพราะว่าขนาดเนี่ยมันมีเรื่องของอที่เรียกว่าการประหยัดจากขนาดหรือว่า economy of scale oh. นะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดองค์กรม,มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น oh. อีกอันนี้ที่จะส่งผลก็คือว่ามันจะทําให้เรามีเหมือนกับว่าเป็นอํานาจในการต่อรองมากยิ่งขึ้นนะครับ นั่นถ้าเกิดว่าในแง่ของธุรกิจเนี่ยก็จะเห็นว่าบางบริษัทเนี่ยเขาก็พยายามจะหาพันธมิตรทา,<ะ>ทางธุรกิจนะครับหรือว่าถึงขั้นเกิดการควบรวมกิจการกันขึ้นนะครับอันยังเคยได้ยินว่าอย่างเครือปตทเขาก็มีนโยบายว่าจะควบรวมบริษัทลูกทั้งหมดเป็นบริษัทเดียวเลยเพื่อจะให้ขนาดเนี่ยสามารถติดอยู่ในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ใน Fort จูนวันฮันเดต่างๆนะครับอย่นก็ประเด็นของมันก็คือว่าขนาดไม่มีความสําคัญนะครับ ก็เลยถ้าเกิดว่ามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับในแง่ของประเทศเนี่ยก็เหมือนกันนะครับขนาดมีความสําคัญนะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราทำาเศรษฐกิจเฉพาะของประเทศเราอย่างเดียวเนี่ยประชากรเราก็แค่ประมาณ60กว่าล้านคนนะครับ ทำไมเราจึงไม่เอาเพื่อนบ้านที่อยู่ในระแวกเดียวกันนะครับมารวมตัวกันนะครับเพื่อทําให้ขนาดเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีอํานาจการต่อรองกับเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเป็นแนวความคิดว่าเราก็เคยอยากจะรวมกันนะครับสิประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนนะครับให้กลายเป็นสิ่งที่ว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับนี่คือเป้าหมายหลักๆนะครับ แล้วก็จากการที่แนวความคิดอันนี้เนี่ยมันก็มีเหมือนกับว่าเป็นบูปินนะครับว่าและทำยังไงที่จะให้มันประสบความสำเร็จนะครับนั่นคือเป้าหมายหรือบูปินหลักๆเนี่ยของการที่ให้มันเกิดในตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับหลักๆเลย,เยก็คืออยากจะให้ประชาชนที่อยู่ในประเทศที่เป็นสมาชิก10ประเทศนี้นะครับได้มีโอกาสทำมาค้าขายกัน นะครับได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เหมือนกับว่าการไปมาหาสู่กันสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วว่าวัตถุประสงค์สุดท้ายก็คือว่าอยากจะทําให้เนี่ยเราสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ดีขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นเป้าหมายหลักคือที่มาที่ไปมันเกิดจากมีความรู้สึกว่าขนาดเนี่ยมันมีความสําคัญพูดในแง่เศรษฐกิจเทอร์เนมิวสสเกล้ารผลิตมวลแนเรา็ต้นทุนมีความคุ้มค่ามากขึ้นใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ย คิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับจากการรวมการที่มีอำนาจต่อรองอะไรเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างกับประเทศในอาเซียนและกับประเทศไทยเองครับอย่างที่บอกคือก่อนที่เราจะบรรลุวัตถุประสงค์นะครับมันก็คงจะต้องมีเป็นบูปินนะครับหรือว่ามีเป้าหมายหลักซึ่งทาง a c ซเนี่ยก็มีกรอบว่าจะทํำยังไงเพื่อจะ ให้การรวมตัวนี้มันประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างที่บอกคือทําให้มีการค้าขายมากยิ่งขึ้นทําให้การไปมาหาสู่ในประเทศในอาสมาชิกเนี่ยดีขึ้นและทําให้อํานาจการต่อรองในเศรษฐกิจโลกเนี่ยดีขึ้นนะครับซึ่งเขามีสิ่งที่ทําไว้ในบูปินเนี่ยก็มีด้วยกันประมาณ4ประการนะครับ,รบอย่างแรกเลยก็คือว่าพยายามจะทําให้ประเทศสมาชิกเนี่ยกลายเป็นอาเป็นตลาดแล้วก็ฐานการผลิตร่วม อันนี้กันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือว่าพยายามที่จะส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันเนี่มากยิ่งขึ้นนะครับอันที่สามนี่ก็คือพยายามพัฒนาเศรษฐกิจให้มันมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็อันที่สี่คือบริรณาการให้ประชาคมเศรษฐกิจโลกอาประชาอาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยสามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจโลกได้นะครับอันนี้คือเป็นสี่สี่วัตถุประสงค์หลักที่จะต้องทําก่อนนะครับ ถ้าเกิดว่าพูดถึงอันแรกเนี่ยคือพยายามทำให้อ่า,อ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 าประเทศที่เป็นสมาชิกเนี่ยเป็นตลาดและก็ฐานการผลิตร่วม,อ,มอันนี้ความหมายหลักๆก็คือว่าทําให้การเคลื่อนย้ายทั้งสินค้าเหมือนกับว่าทั้งสิประเทศเนี่ยเหมือนกับเป็นประเทศเดียวกันเลยนะครับก็ทําให้การเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ รวมทั้งการเคลื่อนย้ายของเงินทุนการลงทุนแล้วก็แรงงานเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีและมีอิสระมากยิ่งขึ้นหมายความว่าเราจะตั้งโรงงานที่ไหนก็จะมีความแตกต่างกันน้อยลงไหมครับใช่ครับแต่ว่าค่าแรงมันต่างกันนี้ะะนะคอันนี้ก็คือเป็นอีกอันหนึ่งที่ต้องทําก็คือว่าอย่างที่บอกว่าอันที่2เนี่ยที่จะต้องทําก่อนก็คือว่าจะต้องเพิ่มพยายามที่พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิกด้วยนะครับ ที่ท่านวิทยากรบอกว่าบางทีเนี่ยประเทศเราที่10ประเทศเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะการพัฒนาระดับการพัฒนาก็ยังไม่เท่าเทียมฉั้นคือตอนนี้เนี่ยการมารวมกันเนี่ยเราต้องช่วยเหลือกันก็ต้องมีการดูว่าจะทํายังไงเพื่อจะพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศสมาชิกเนี่ยให้มันเท่าเทียมกันแล้วก็ไปด้วยกันได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็มีกรอบหลายๆอันนะอาจจะต้องมีพูดถึงเรื่องของนโยบายภาษีแต่ละประเทศสมาชิกเนี่ยมีนโยบายภาษีอันไหนที่ยังเป็น อุปสรรคหรือแตกต่างกันก็ต้องแก้ไขนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของอ,อะไรการคุ้มครองผู้บริโภคการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน <ๆ S 1> ก็ต้องพัฒนาไปด้วยกันนะครับและที่ท่านวิยากรบอกว่าแล้วเรื่องของอเศรษฐกิจหรืออะไรบางอย่างที่ยังไม่เท่าเทียมกันอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบที่3ที่เราพูดไปคือว่าต้องมีการพัฒนาทางภาคเศรษฐกิจให้มีความเสมอภาคกันนะครับอย่างน้คือตอนนี้เนี่ยแต่ละประเทศที่อยู่ในสมาชิกเนี่ย การพัฒนาของอเศรษฐกิจค่าจ้างแรงงานก็ยังไม่เท่ากันอันนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ต้องทําให้ต้องเท่าเทียมกันก่อนกระจายความเจริญใ,รให้เท่าเท่าถึงกันเพื่อจะได้พัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันเพราะว่ามันก็เคยมีปัญหาบทเรียนจาก EU ว่าบางทีเนแต่ละประเทศเนี่ยระ,ะดับการพัฒนาไม่เหมือนกันม,มันก็เลย อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมันก็ไป,นะไปไม่รอดใช่ครับนมันต้องมีปัญหาขึ้นสักวันใดวันหนึ่งใช่ครับอย่าง <plains S 2> <ight> well. คือหนึ่งในนั้นก็คือต้องมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคต่างๆเนี่ยหรือทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยให้เท่าเทียมกันก่อนซึ่งหนึ่งในในเป้าหมายนั้นก็คือพยายามลดช่องว่างนะครับเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศในสมาชิกอีกอันหนึ่งที่เน้นก็คือเน้นในเรื่องของ SME นะครับอย่าคือในแต่ละประเทศสมาชิกเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยกันพัฒนา SME ให้แข็งแรงนะครับ แล้วพอ3อย่างนี้เนี่ยมันบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว<ฆ>นะครับงั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเรามีความพร้อมและะ<ฆ>้วความความสามารถในการแข่งขันเนี่ยในประเทศสมาชิกเนี่ย<ฆ>ใกล้เคียงกันลวระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ใกล้เคียงกันลว<ฆ>สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็พร้อมแล้วที่จะกลายเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน<ฆ>ที่เรามีความพร้อมที่จะไปต่อรองกับเศรษฐกิจในระดับโลกได้ นะครับอันนี้คือเป็นในตัวสุดท้ายหรือเป็นวัตถุประสงค์สุดท้ายที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์อันหนึ่งของ AEC อนะครับอันนี้ถ้าลองพูดในภาพรวมแต่ี้ถ้าเกิดว่าจะลองเจาะลงไปในรายละเอียดของประเทศไทยครับนักลงทุนนะครับเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะเนี่ยถามว่าเรามีจะต้องมีการเติมตัวยังไงบ,บ้างครับหรือว่าในการที่จะพอเราเปิดตลาด AEC แล้วเนี่ยนักลงทุนไม่ว่าจะรายเล็กรายใหญ่รายอะไรต่รางๆเนี่ย จะมีผลกระทบยังไงบ้างผลส่วนหนึ่งอย่างที่บอกคือตลาดเรากจ็จะกว้างขึ้นนะครับอย่างที่จากเดิมเนี่ยนะครับเราถ้าเกิดว่าบริษัทบางบริษัทก็คือเฉพาะขายเฉพาะในประเทศนะครับแล้วก็อิงจากประชากรของเราประมาณ68ล้านคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารวมกลายเป็น,นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับตลาดก็ใหญ่ขึ้นนะครับสิบประเทศรวมกันเนี่ยก็ประมาณ600กว่าล้านนะครับและอย่างที่บอกว่าหลังจากที่เรารวมกันได้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะบูรณาการไปเศรษฐกิจโลก อาจจะเป็นอาเซียนบวกหกก็ทำให้ตลาดใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นระดับ3 0 0พันล้านรวมกับจีนรวมกับรัเสเซียอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการที่วัตถุดิบหรือว่าทรัพยากรต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็คือมันรวมเหมือนกับกลายเป็นประเทศเดียวกันแล้วน<อ>ตอนนี้ก็เรื่องของวัตถุดิบแหล่งทรัพยากรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็น ประโยชน์หลักๆก็คือแต่ละประเทศเนี่ยดูแล้วบางทีเนี้ยเอเศรษฐกิจไม่เท่ากันแต่ว่าแต่ละประเทศก็มีข้อดีแลจุดเด่นของแต่ละรประเทศเช่นมีทรัพยากรที่ดีกว่าแล้วก็สนับสนุนส,ส่งเสริมกันไปใช่ครับใช่ครับไม่ใช่ว่าจะมาหาประโยชน์ซึ่งกันและกันรเราต้องมองภาพรวมใช่ก็ส่วนหนึ่งอย่างที่บอกคือการที่เรารวมตัวกันได้เนี่ยประโยชน์อันหนึ่งคือเรื่องของไอ้ตัวอำนาจการต่อรองนะครับ อย่างที่เราเห็นชัดๆเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยที่มีข่าวว่าเราได้ถูกการลดลำดับ uh huh. เกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะ ใช้แรงงานทาสอะไรต่างๆวันดีคืนดี u อก็แสงชั่นเราบอกว่าอ่ะก็อาจจะไม่รับสินค้าของเราอะไรต่างๆก็มีผลกระทบแต่ตอนนี้คือแทนที่เขาจะมาทําเราประเทศเดียวตอนนี้เขาต้องคิดว่าเรารวมกันแล้วนะสิประเทศนะครับก็เรื่องของไอ้ตัวอํานาจการต่อรองก็จะมากขึ้นก็เหมือนมีพวกใช่ครับทำนองนั้นแหละส่วนหนึ่งก็คงประมัตนั้นต้องเกรงใจใช่ครับทีนี้มันจะเกิดการเคลื่อนย้ายของทุน บางคนอาจจะก,กังวลนะจากในประเทศมันจะเคลื่อนย้ายกันไปเคลื่อนย้ายัมาเกิดความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจได้หรือเปล่าอ่าถ้าเกิดว่าเรามีการเตรียมพร้อมที่ดีเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เกิดปัญหาแต่อย่างที่บอกว่า AC เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่จะ เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันมันจะมีโปรเซ s ของมันในเรื่องของภาษีก็มีเป็นสเต็ปสเต็ปว่าจะกลายเป็น0%เมื่อไหร่<ม>แล้วก็บางสินค้า<ม>บางประเภทยังไม่พร้อม,มก็ยังเลื่อนไปก่อนได้<ม>นะครับ<ม>ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเงินทุนก็จะมีระบุไว้ว่าเป็นไ Stone ต่างๆว่า<ม>เงินทุนเนี่ยสามารถที่จะ ต่างประเทศสามารถมาลงทุนเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆมันไม่ได้สามารถไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันเรื่องของแรงงานก็เหมือนกันก็มีการระบุเป็นลายอาชีพก่อนว่ากี่วิชาชีพในช่วงต้นที่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีนะครับก็เหมือนกับว่าที่จะเปิดวันที่1มกราคมา8ปดเนี่ยก็คือเป็นวันเริ่มต้นใ่ที่เราจะเริ่มมีการรวบรวมใช่ครรวมกันเป็นเอซีแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่า พอถึงวันปุ๊บเปลี่ยนทั้งหมดเลยอย่างนี้ก็จะต้องมีการคร่อ,คอยไปตามความเหมาะสมก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่กว่าจะถึงปี58เนี่ยมันก็ได้มีมายสเตย์ของมันบาบางส่วนแล้วนะครับแต่หลังจากนั้นก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขออนุญ,ญาตอ่านรายละเอียดของโครงการนี้นะครับเ,เป็นการสัม,มันาวิชาการนะครับตลาดอาเซียนการค้าการลงทุนนะครับจะจัดขึ้นวันที่วันอังคารที่16กกันยายนนะครับเวลาบ่ายโมงถึงประมาณบ่ายสี่โมงครึ่งนะครับ ที่ห้องประชุมจีระบุญมากชั้น3อาคารสยามบรมราชกุมารีนะครับที่นีด้นะครับโดยที่จะมีนะครับวิทยากร4ท่านนะครับจากกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณที่คำพรนาฏวรทัศน์นะครับจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณสัดชัยมงคลวิเศษไกวันแล้วก็มีจากตัวแทนนักวิชาการก็มีขอสอรรอ,รอการดีเรือไพโรธนะครับแล้วก็ จากสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะครับคุณนัทสิทธิ์ส้อยทองโดยที่ท่านรองกำพลนะครับของนิด้าท่านจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับอาจารย์ครับงานคร,ครั้งนี้นี่มีความคาดหวังอย่างไรบ้างครับ ครับอย่างที่ทุกท่านทราบคือตอนนี้เนี่ยเราก็มีการสัมมนาในเกี่ยวข้องกับเซีค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเตรียมความพร้อมนะครับแต่ว่าการที่งานสัมมนาที่จะจัดขึ้นโดยศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษานะครับนิด้าเราเนี่ยก็คือมีศูนย์ทางด้านนี้โดยเฉพาะนะครับศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษาเนี่ยก็คือวัตถุประสงค์หลักๆนี่ก็คือทํางานวิจัยนะครับที่เกี่ยวข้องไม่เฉพาะแค่อาเซียนนะครับรวมถึงทางด้านในภูมิภาคเอเซียด้วยนะครับซึ่งในหนึ่งในกิจกรรมที่จะจัดอย่างที่ท่านวิทยกรบอกก็คือว่า จะจัดอันจะใดนี้ยคือจะเน้นเรื่องของการค้าการลงทุนในตลาดอาเซียนนะครับโดยที่วัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยก็คือจะเผยแพร่ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ AC นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับวิทยากรที่กล่าวมานะครับก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการค้าและการลงทุนนะครับก็จะมาพูดว่าในรายละเอียดที่ว่าหลังจากเปิด AC แล้วเนี่ยนะครับการค้าการลงทุนเนี่ยจะมีผลกับเรายังไงเบื้องต้นเลยเนี่ยก็คงจะพูดถึงผล กับประเทศเราเองอนะครับหลังจากนั้นก็จะพูดถึงว่าการรวมไปแล้วเนี่ยที่เกินไปใน,ในช่วงต้นว่าคือว่าผลดีจะเป็นยังไงนะครับในภูมิภาคนี้โอกาสโอกาสาคืออะไร,ะะรับแต่ทุกครั้งเนี่ยคือโอกาสเนี่ยมันก็มาพร้อมกับ ความท้าทายความท้าทายแล้วก็อุปสรรคการ <g ül> ลงทุนมีความเสี่ยงใช่ครับกรุ <g ül> ้านะัศึกษาขอ้อมูลเนี่ยใช่ครับอย่างเวลาที่ในทางด้านบริหารธุรกิจ <c oughs> นะครับมันก็มีการแนวความคิดที่เรียกว่าเป็น SWOT Analysis <c oughs> นะ SWOT Analysis ก็คือบรรยอมาจากไอตัว S ก็คือ Strength <c oughs> นะครับ W ก็คือ Weakness นะค <c> รับ O <oughs> ก็คือ Opportunity ทีนี่ก็คือทวทีหรือภัยคุกคามคนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองในตัว A อเนี่ยเป็น O ก็คือ o r t u n i t y นะครับ<ม>แต่ในความเป็นจริงเนี Off ่ยออฟจูตี้เนี่ยมันไม่ได้เป็น Op ฟ u ูตี้เสมอไปม,มันจะเป็น Op ฟ u ูตี้ก็ต่อเมื่อเรามีตัว S ก็คือมีสตริงเป็นแมชกับมันนะครับแต่ว่าเหมือนกันในทางกลับกันก็คือว่าไอตัวภัยคุกคามหรือว่าตัว T ตัวทวีเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นภัยคุกคามเสมอไป มันจะเป็นภัยคุกคามก็ต่อเมื่อเรามี W หรือ w e a k n e s s ที่ไปแมทพอดีป, match ประดีนะครับงั้นก็เวลาเราพูดถึง AC เนี่ยเราพูดว่ามันเป็นโอกาสนะครับ,รบนับ่นะคือในงานสัมมนานี้ก็คงจะพูดว่าตกลงเนี่ยเรามอง AC เนี่ยเป็น O เป็น Opportunity คำถามคือจริงไหม,มนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามีตัว S หรือว่าเรามี Strength เนี่ยไปแมทกันมันไหม,มนะครับถ้าเรายังไม่มีนะครับ ก็คงจะต้องมีการปรับตัวแต่อย่างที่บอกว่าเรามีเหลือเวลาในการปรับตัวอีกไม่นานแล้วนะครับปีหน้าก็จะเปิดแล้วนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าก็เลยต้องมีการจัดสัมนาอันนี้นะครับโดยที่เราเอาผู้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญทั้งสีท่านนะครับมาลองคุยกันดูนั่นก็คือในการสัมนาวิชาการครั้งนี้เนี่ยนะครับวิชากรทั้งสีท่านก็จะมาพูดถึงว่าประเทศเราเนี่ยหรือว่าเรามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงนะครับเพื่อที่จะได้รับ ผลที่ดีจากโอกาสอันนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับงั้นคือสัมมนานี้ก็อาจจะเหมาะสําหรับผู้ประกอบการนะครับ,รบแล้วก็ผู้ที่สนใจหรือว่านักศึกษานักวิชาการนะครับก็คงถือว่าเป็นเวทีหนึ่งที่จะเปิดให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องมาระดมความคิดนะครับโดยเฉพาะคนที่อยากจะเปิดตลาดในอาเซียนนะครับผมว่าการสัมมนานี้เป็นสัมมนาที่ไม่ควรจะพลาด นะครับพอหลังจากที่เปิด a อแล้วเนี่ยข้อดีคือตลาดจะใหญ่ขึ้นนะแต่ว่าที่มันเป็นความทา้าทายอย่างหนึ่งคือการแข่งขันก็จะมากยิ่งขึ้นนะเราก็ต้องมาลองดูว่าภาคอุตสาหกรรมไหนนะครับที่เรามีสเตรนจ์นะเอซีก็จะเป็นโอกาสกับเราภาคอุตสาหกรรมไหนที่เราเป็นจุดอ่อนเป็นวิกเนสการเปิด AC เนี่ยก็อาจจะเป็นภัยคุกคาวกับเรานะครับเราก็ควรต้องลอง,ลองมาคุยกันนะครับแต่อย่างที่บอกคือว่า เอเนี่ยนะครับเราคงจะต้องเดินไปพร้อมๆกันนะครับ,รบเรามีจุดอ่อนตรงไหนก็ประเทศที่อยู่ในสมาชิกก็คงจะต้องช่วยๆกันนะครับ,รบเพื่อจะทําให้จุดอ่อนอันนี้เนี่ยทั้งภูมิภาคเนี่ยหายไปเราอาจ,จะมองจุดอ่อนจากจุดแข็งเนี่ยในสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นจุดอ่อนจุดแข็งของทั้งภูมิภาคแต่จุดเริ่มต้นคือเราอาจจะต้องมองจากตัวเราเองก่อนนะครับอย่างบางประเทศเนี่ยนะครับ สามารถมองได้เลยว่าบางประเทศเนี่ยเรามองย้อนกลับไปเนี่ยจะเหมือนกับประเทศไทยในอดีตเราก็จะรู้เลยว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะก้าวเป็นยังไงซึ่งก็อย่างที่ท่านวิทยากรบอกคือบางคนเนี่ยก็คือใช้ประสบการณ์จากประเทศเราเนี่ยแล้วก็ไปลงทุนในประเทศนั้นเพราะเขารู้เหมือนกับว่าประเทศเหล่านี้ในอนาคตก็จะเหมือนกับประเทศไทยแล้วกว่าจะมาถึงจุดปัจจุบันเนี่ยมันมีการลงทุนอะไรบ้างที่ที่ควรจะควรจะเข้าไปลงทุนนะครับ ถ้าอย่างนี้สมมติว่าผมขออนุญาตท่านรองสมพลในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยนะครับช่วยวิเคราะห์สวอตเนี่ยะครับของภาคตลาดทุนเนี่ยในประเทศไทยเมื่อก่อนที่จะก้าวไปสู่ AEC นะครับเราจะต้องปรับตัวหรือมีจุดอ่อนอย่างไรบ้างครับก็อย่างแรกเลยนะครับคือในประเทศไทยของเราเองเนี่ยนะครับในเรื่องของตลาดทุนเดี๋ยวเราพูดถึงตัวตลาดหลักทรัพย์เราเนี่ยนะครับ ประเทศเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือตลาดหลักทรัพย์เราเนี่ยไซส์มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับมีคนเคยเปรียบเทียบว่าเมื่อประมาณสัก5-6ปีที่แล้วเนี่ยนะครับหรือประมาณเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นเราทั้งรวมในมูลค่าตลาดเนี่ยหรือที่เรียกว่า market c a p เปอร์แคปิตอลเนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรวมแล้วเนี่ยมากมากกว่า Market Capitalization ของหุ้นซัมซุงนิดเดียวเองเมื่อ10ปีที่แล้วถ้าเกิดอย่างนี้ก็อาจจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าตลาดหุ้นเราเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มาก นี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมมีฟันโฟรหรือว่ามีกระแสงเงินเนี่ยไหลาจากต่างประเทศเนี่ยทำไมถึงสามารถที่ทําให้ตลาดหุ้นเราเนี่ยขึ้นได้เยอะเลยนะครับ้นในแง่ของไซส์เนเราก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่ามี AEC นะครับเรื่องของการเงินลงทุนหรือว่าการลงทุนเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีนะครับ,รบก็อาจจะทําให้มีบางบริษัทจากต่าง ประเทศหรือว่าในสมาประเทศสมาชิกเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาลงทุนในถือหุ้นในบริษัทของเราได้<ะ>ก็อาจจะเป็นบริษัทที่มีโน้ตฮา<ะ>วนะครับมีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ<ะ>ก็สามารถที่จะเอาถ่ายทอดโน้ตฮาวได้ก็จะทําให้บริษัทประเทศของไทยเราเนี่ยก็คือจเจริญก้าวหน้า<ะ>นะขนาดของบริษัทก็ใหญ่ขึ้นมา r k เก็ตแคปของเราก็จะใหญ่ขึ้นนะครับ และในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเราสามารถพัฒนาตลาดหุ้นให้กับบางประเทศที่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่มีตลาดหุ้นหรือว่าเป็นตลาดหุ้นที่จํานวนหุ้นอาจจะยังน้อยยังน้อยอยู่ถ้าเกิดเราช่วยๆกันพัฒนาขึ้นเนี่ยอีกหน่อยมันก็อาจจะสามารถที่ว่าหุ้นบริษัทหนึ่งสามารถไปิสต์หรือว่าไปจดทะเบียนในหลายๆตลาดหุ้นในภูมิภาคนี้ก็ได้แล้วก็จะทําให้ตลาดการเงินการลงทุนบ้านเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่องของการระดมทุน ระดมเงินเนี่ยก็จะมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นผลนแล้วจุดอ่อนนะครับตัว W ที่จะไม่ไปแมทช์กับเฟรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจุดอ่อนอันนี้ก็ในรายละเอียดก็คงจะต้องมองดูในเรื่องของกฎระเบียบนะครับ,รบก็อย่างที่บอกคือบางส่วนเนี่ยแต่ละประเทศก็ยังมีกฎระเบียบที่ไม่เหมือนกันและอีกอันนึงที่เราปฏิเสธไม่ได้คือความพร้อมนะครับก็ของเราเนี่ยบางบริษัทก็อาจจะเหมือนกับบริหารใน ในมุมมองเท่าแก่นะครับเราแก่ก็คือก็ไม่อยากจะให้คนอื่นมาถือหุ้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดเปิดเสรีแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตอาจจะมีบริษัทข้ามชาติที่มีทุนหนามากนะครับก็อาจจะมาซื้อกิจการมาเทคโอเวอร์บริษัทเราอันนี้ก็เราก็คงต้องเตรียมความพร้อมนะครับก็เหมือนกับว่าเหรียญมันก็มีสองด้านนะครับก็มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดี ก็สรุปสุดท้ายก็เหมือนกันนะครับก็คือว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนนะครับที่จะรับกับโอกาสที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าจะให้มองเนี่ยด้านไหนที่ท่านลองคิดว่าเป็นด้านที่น่าห่วงที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาหรือว่าเรื่องของวินัยทางการการเงินนะครับบางทีบริษัทถ้าเล็กๆเงี้ยก็อาจจะไม่มีการแยกบัญชีหรือไม่มีการตรวจสอบบัญชีอะไรต่างเนี่ย ผมว่าในภาคการเงินของเราเนี่ยเรามีความพร้อมแล้วเทียบเปรียบเทียบกับในในในอาเซียนเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าอันนี้เราไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการเงินลงทุนเนี่ยนะครับเราน่าจะเป็นอันดับที่ห้าถ้าเกิดผมจําตัวเลขไม่ผิดที่ว่ามีเงินไหลเข้ามาเพื่อลงทุนเนี่ยของเราเนี่ยในเปรียบเทียบกับสิบประเทศเนี่ยเราเป็นอันดับห้า นั่นคือในภาคการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าเราไม่น่ากลัวเท่าไหร่อ,อีกอันหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์เนี่ยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับผมว่าอันนี้เราพร้อมค่อนข้างพร้อมมากรมเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วในอนาคตอย่างที่บอกคือถ้าเกิดเราสามารถที่จะรวมตัวกันได้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าก็ไม่ได้เที่ยวประเทศเราอย่างเดียวเวลาจัดเสร็จก็เที่ยวประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ทําเป็นเหมือนกับว่ามีซินดิจ้มีการ เกื้กูลกันนะครับรวมกันเพื่อให้เกิดพลังที่มากกว่าเดิมใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่มันก็คงจะมีบางบางอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเดี๋ยวในวันนั้นเนี่ยนะครับวิทยากรก็คงจะมาพูดในรายละเอียดนะครับว่ามันมีอุตสาหกรรมไหนที่ปรากฏว่าถ้าเปิดแล้วเนี่ยนะครับอาจจะเป็นต้องปรับตัวเยอะหน่อยนะครับเผอเนี่ยอาจ อย่างตัวอย่างตัวอย่างคร่าวๆที่ถึงแม้ยังไม่เปิดทุกคนก็เห็นดีก็คือว่าไอ้ตัวร้านโชห่วยอันนี้ก็เห็นภาพชัดเลยว่าคือร้านโชห่วยเนี่ยพอมันมีเรื่องของการเปิดเสรีหรือว่ามีบริษัทที่มีทุนหานาๆเข้ามาบ,บางธุรกิจก็ถึงขั้นที่จะหายไปได้เลยอ,อันนี้ก็คล้ายๆกันถ้าเกิดว่าเรามีบริษัทหรือมีธุรกิจอะไรซึ่งปรากฏว่าเราเป็นบริษัทเป็นเล็กๆโน้ตเฮาไม่เยอะแต่พอเปิดเสรีปุ๊บก็อาจจะเป็นภัยคุกคามกับ อุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจประเภทนี้นะครับซึ่งวันนั้นคงจะพูดในรายละเอียดนะครับว่ามีใครบ้างที่ต้องปรับตัวครับซึ่งคงมีรายละเอียดต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าในแต่ละอุตสาหกรรมก็มีจุดเด่นจุดด้อยแล้วก็มีความพร้อมที่ต่างกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับโครงการสัมมนาวิชาการดีๆนะครับจากนิด้านะครับตลาดอาเซียนการค้าการลงทุนนะครับวันอังคารที่16กกันยายน นี้นะครับเวลาบ่ายโมงที่ชั้นสามนะครับห้องประชุมจีระบุญมาศของนิด้าเราเนี่ยนะครับก็ติดต่อได้นะครับตามรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรกำพลบัรญาโกเมฆเป็นอย่างสูงนะครับที่ร่วมรายการในวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการของเรานะครับอัปเดตข่าวสารของนิด้านะครับงานวิชาการต่างๆได้ที่เวอร์ไวย์นิด้า asing. th นะครับหรือว่าเรามี Facebook Fanpage Nida าไ a i l a n d นะครับรายการนี้สามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับทาง tv.nida.ac.th นะครับและ YouTube ชื่อว่า prnida channel นะครับกลับมารับชมติดตามรายการวันนี้ที่นิด้าได้ใหม่นะครับในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ผมและผู้ร่วมรายการต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ